ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8นาฬิกา7นาทีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกทะลุกว่า 93,483,879 รายเสียชีวิตกว่า 2,875 รายแล้วสหรัฐติดเชื้อกว่า 23 ล้านขณะเมียนมาติดเชื้อสะสม 132,865 ราย8นาฬิกา20นาทีกรุงเทพมหานคร PM 2.5 ยังฟุ้ง49เขตมีผลกระทบต่อสุขภาพขอลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งและเฝ้าระวังสุขภาพ8นาฬิกา34นาทีโจไบเดนประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐขณะดาวโจนส์ปิดลบ 68.95 จุดหลังตัวเลขการว่างงานพุ่งขึ้นล่าสุด8นาฬิกา45นาทีน้ำท่วมยะลาคลี่คลายหมดแล้วปภ.สรุปอุทกภัย8อำเภอเดือดร้อนประมาณ 17,000 ครัวเรือนหรือ 60,000 รายเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup